ทำทางด้านผลิตแล้วก็พิมพ์ชิ้นส่วนโลหะต่างๆนะคะส่วนที่3เนี่ยเป็นไทย VP Auto Service ซึ่งให้บริการทางด้านหลังการขายแล้วก็การจำหน่ายสแปร์พาร์ทต่างๆส่วนที่4เนี่ยเป็นไทย Ultimate Car ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านรถยนต์นะคะส่วนบริษัทร่วมทุนเนี่ยก็จะเป็นร่วมทุนระหว่างทางบริษัทไทยลุงกับทาง Toyota ซึ่งทำพัฒนาผู้ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์อเนกประสงค์ต่างๆส่วนที่2เนี่ยก็เป็นร่วมทุนกับทางบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่า Delta Kongyo ซึ่งทำเกี่ยวกับเบาะรถยนต์ต่างๆนะคะค่ะภาพรวมของบริษัทเนี่ยจะเห็นได้ว่าบริษัทไทยลุงเนี่ยเป็นบริษัทที่มีการทำประกอบรถยนต์อย่างครบวงจรเริ่มไปจากที่เรามี R&D เป็นของเราเองมีการสร้างแม่พิมพ์แล้วก็อุปกรณ์จับยึดต่างๆมีการผลิตทั้งชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกมีการทำเบาะที่นั่งมีเบาะ EDP แล้วก็มีการประกอบรถยนต์นะคะแล้วก็มีการบริการหลังการขายด้วยค่ะจุดแข็งของเราอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามีเบาะ EDP และห้องพ่นสีซึ่งได้รับมาตรฐานสากลนะคะเป็นมาตรฐานสากลนอกจากนี้เรายังมีรายการผลิตที่ค่อนข้างจะ flexible ตามความต้องการของลูกค้าเรายังเป็นผู้นำทางด้านการผลิตกระบะพื้นเลี่ยมให้กับแบรนด์ต่างๆที่แบรนด์ของรถ pick up ต่างๆด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรถอเนกประสงค์ต่างๆด้วยค่ะก็สำหรับกลุ่มธุรกิจของไทยลุงน่าจะแยกเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็เป็นทูริงกับ OEM ส่วนที่2เนี่ยจะเป็น Contact SMB ส่วนที่3จะเป็น Special Purpose Vehicle แล้วก็ Service Center สำหรับในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยในไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสัดส่วนตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 54-58% นะคะก็อย่างเช่นส่วนของทูริงเนี่ยเราก็มีการทำไดทำจิ๊กต่างๆนะคะส่วนของ OEM แล้วก็มี stamping part body part แล้วก็ทำ product stamping ให้กับค่ายรถยนต์หลายๆค่ายเช่น Nissan Isuzu GM หรือว่าแม้แต่เป็นส่วนประกอบของรถทรัคต่างๆหรือแม้แต่ Eco Car หรือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเกี่ยวกับพวก industrial machinery นะคะต่างๆที่เราทำรวมถึงพลาสติกพาร์ทเช่นเดียวกันส่วนที่2ก็จะเป็น Contact SMB นะคะเราก็จะมีการทำทั้งเป็นเรื่องในการประกอบให้กับพวกฟราเทสหรือจะเห็นว่าหลายยี่ห้อที่มาให้เราผลิตไม่ว่าจะเป็น GM Isuzu หรือ Tata นะคะเรามีห้อง EDP ที่ค่อนข้างจะเป็นห้องที่ใหญ่ได้รับมาตรฐานสากลโลกนะคะแล้วก็รวมถึงภาพห้องพ่นสีแล้วก็เป็นงานชิ้นงานที่เรามีการทำให้กับลูกค้าทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็น Nissan Isuzu รวมถึงลูกค้าในกลุ่ม Industrial Machinery ไม่ว่าจะเป็น Kobelco, Komatsu หรือ Yanmar นะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีการทำเบาะรถยนต์ให้กับผู้ผลิตหลายค่ายอย่างเช่นพวกรถ Alpine, Venturi หรือ Commuter นะคะส่วนที่3เนี่ยก็เป็นรถของทางบริษัทเองนะคะเป็นรถใช้อเนกประสงค์เราก็จะมีรถที่ใช้ในการทางการทหารก็เป็น MUV4 นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีรถที่ใช้สำหรับในเชิงการพาณิชย์อย่างเช่นรถ Transformer ของเราซึ่งก็จะมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีความสนใจในรถของบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรมทหารเรือก็มีการสั่งจองรถของทางบริษัทไปเพื่อใช้ในการเป็นรถสื่อสารเคลื่อนที่นะคะนอกจากนี้เรายังมีการส่งรถเราไปยังประเทศศรีลังกาเช่นเดียวกันค่ะต่อไปดิฉันก็จะขอพูดภาพรวมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ก่อนนะคะอุตสาหกรรมรถยนต์จะเห็นได้ว่าในปี2012ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยติด1ใน10ของผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกนะคะสำหรับภาพแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศเนี่ยจะเห็นได้ว่าปี2013เนี่ย forecast ก็จะเหลือประมาณ 2.5 ล้านคันแต่ในขณะที่ปี2015เนี่ยทางก็ยังประเมินกันว่าเนี่ยยอดการผลิตจะอยู่ที่3ล้านคันนะคะสำหรับยอดการขายในประเทศเนี่ยจะเห็นได้ว่าในควอเตอร์2เนี่ยจะดรอปลงมาค่ะถ้าเบส Q on Q เนี่ยจะดรอปประมาณ 14% แต่ถ้าเทียบเป็น Year on Year แล้วเนี่ยจะเพิ่มประมาณ 10% ในขณะที่ถ้าเราเทียบเป็นลักษณะครึ่งปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าครึ่งปีเนี่ยยอดการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 26% เมื่อเทียบกับครึ่งปีที่แล้วนะคะ
ถ้าเป็นยอดขายในประเทศจะเห็นว่ายอดขายในประเทศจะดรอปลงทุกเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็น commercial หรือ passenger หรือ pick up จะดรอปลงแต่ถ้าเป็นเทียบปีต่อปีจะเห็นได้ว่าส่วนที่เป็น passenger ส่วนที่เป็น commercial vehicle ก็อย่างเช่นพวกรถแวร์รถบรรทุกอะไรเงี้ยจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถ้ามองในภาพของครึ่งปีก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 22% นะคะสำหรับยอดการส่งออกถ้าเทียบเป็นปีต่อปีแล้วเนี่ยจะพบว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ในขณะที่เทียบคิวต่อคิวเนี่ยจะลดลงประมาณ 12% นะคะถ้าภาพรวมของการส่งออกครึ่งปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 17% ค่ะถ้าดูโดยแบรนด์เนี่ยจะเห็นได้ว่าแบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยเมื่อเทียบครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมียอดการส่งออกที่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น Honda GM Isuzu หรือ Ford หรือ Nissan นะคะถ้าดูเป็นรายภูมิภาคจะเห็นได้ว่าภูมิภาค Oceania ก็จะมียอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 52% ตามมาด้วยทางแอฟริกาแล้วก็ทาง EU นะคะต่อไปเดี๋ยวเรียนเชิญคุณชวาลเนี่ยรายงานผลดำเนินการทางด้าน Finance นะคะครับผมขอบพระคุณครับคุณสุภลักษณ์ครับครับในส่วนของผลประกอบการไตรมาสที่2ประจำปี2556นะครับขอเริ่มที่รายได้นะครับรายได้ของไตรมาส2 2556เนี่ยเรามีรายได้รวมอยู่ที่845ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเนี่ย 3% นะครับสำหรับงวด6เดือนนะครับเรามีรายได้รวมอยู่ที่ 1,870 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเนี่ย 14% นะครับโดยเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้จากการขายและบริการเนี่ย 16% นะครับในส่วนของรายได้6เดือนนะครับถ้าเราสามารถจำแนกว่ารายได้นั้นมาจากธุรกิจใดบ้างนะครับ เริ่มจากธุรกิจของทูลิ่งก็คือธุรกิจทูลิ่งกับ OEM ก็คือรับจ้างผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์นะครับเรามีรายได้6เดือนอยู่ที่ 1,090 ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนคือ 19% นะครับส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ในส่วนของ Nissan นะครับด้วยเหตุนี้นะครับทำให้สัดส่วนรายได้นะครับในส่วนของรับจ้างผลิตชิ้นส่วนในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 55% ขยับขึ้นเป็น 58% นะครับสำหรับปีนี้นะครับรองลงมาก็คือธุรกิจในส่วนของรับจ้างประกอบและพ่นสีนะครับ6เดือนเรามีรายได้อยู่594ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 14% นะครับเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจของการรับจ้างประกอบและพ่นสีของนิสสันแล้วก็เรื่องของรถบรรทุก Isuzu เป็นหลักนะครับในหน้าถัดมานะครับรายได้หลักของกลุ่มบริษัทเราก็มาจาก2ธุรกิจหลักก็คือธุรกิจรับจ้างประกอบและพ่นสีที่มีสัดส่วน 32% กับในส่วนของรับจ้างผลิตชิ้นส่วนและเครื่องมือนะครับอยู่ที่ 58% 2ธุรกิจรวมกันเนี่ยเทียบเป็น 90% ของรายได้รวมนะครับใน 90% เนี่ย 89% มาจากกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับ 89% รองลงมาคือเครื่องจักรและอุตสาหกรรมนั่นคือ 7% นะครับมอเตอร์ไซค์ 3% นะครับอื่นๆอีก 1% นะครับสำหรับกำไรขั้นต้นนะครับในไตรมาสที่2นะครับจะลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับปีก่อนเราได้อยู่ 17.8% ปีนี้เราอยู่ที่ 13.6% สาเหตุหลักก็มาจากเรื่องของรายได้ในส่วนของงานรับจ้างประกอบและพ่นสีที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแล้วก็เราก็เองเรามีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูงขึ้นนะครับแต่เมื่อเทียบ6เดือนแล้วนะครับ เราจะมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่322ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19% นะครับอยู่ที่อัตรากำไรขั้นต้นที่ 18.6% นะครับในหน้าถัดมานะครับในส่วนของกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิในไตรมาส2อยู่ที่ 8.9% นะครับลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับสืบเนื่องจากกำไรขั้นต้นที่ลดลงนะครับแต่สำหรับกำไรสุทธิ6เดือนนะครับเรามีกำไรสุทธิอยู่ที่250ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ
ในส่วนของ EBITDA ก็เช่นเดียวกันนะครับใน6เดือนเรามี EBITDA อยู่ที่366ล้านบาทนะครับมี EBITDA อยู่ที่ 19.6% นะครับEBITDA เติบโตขึ้น16